ความบันเทิงจากงานปาร์ตี้ครั้งก่อนยังไม่ใช่จุดสูงสุดดังนั้นครั้งนี้เราจะมาอัปเกรดงานปาร์ตี้ให้มันสูงขึ้นไปอีกพร้อมกับการซื้ออุปกรณ์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อที่จะใช้ในการตกแต่งร้านของเรากันต่อไปได้จะเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้ใน DLC Party Timeเหลือเวลาอีก37ชั่วโมงปาร์ตี้จะเริ่มอีกครั้งอย่างนั้นเหรอนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะมาเตรียมตัวใส่ทรัพยากรเพิ่มเติมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการสั่งซื้อสินค้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าสั่งทั้งตัวสินค้าปกติแล้วก็อะไหล่รถยนต์มาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับให้มินาซังคอนนิจิวะวาตาชิวะซันเดสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมGas Station Simulator ในพาร์ทที่13กันแล้วนะครับเข้ามาเลยครับคุณคนขับนะครับอันนี้จะเป็นสปายที่66 Delivery นะครับส่วนนั้นก็จะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์กระเนื้ออันนี้ก็ทำการสั่งของที่ต้องใช้ในการเติมตรงบริเวณโซนปาร์ตี้กับที่ขายในร้านเนี่ยมาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่า3แล้วนะโอเค4รอบรอบนี้สั่งของแบบไม่ได้เยอะมากนะครับคนถัดไปเชิญครับผมเข้ามาเลยคือต้องรออันอะไรนะคันแรกไปก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้ามากันได้ดีมากเข้ามาเลยครับแล้วก็จากนั้นเราจะได้อะไรรถยนต์มาเพิ่มเติมนะครับเราจะได้ไปเพิ่มให้กับในบริเวณเวิร์กช็อปของเราต่อได้หยิบมา2ครั้งแบบนี้โอเคขอบคุณที่มาส่งนะครับทำการปิดกระดังให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีคนมาขโมยนะครับทีนี้ก็แค่ทำการรอครับรอจนกว่าจะถึงเวลาเราก็จะสามารถอะไรนะเราจะได้สามารถมีปาร์ตี้อีกรอบหนึ่งก็ได้ซึ่งปาร์ตี้อ่ะมันจะเป็นจุดที่เราจะสามารถเพิ่มค่าความถูกใจค่ากดไลค์เนี่ยเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับโอ้อันนี้ใช้ตัวที่ลบรอยจนเกี้ยงถาดเลยหรอใช้โหดกันจริงๆเลยทำการเติมตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จากนั้นเราจะไปดูการอัปเกรดตรงนี้ก็ได้ดูการอัปเกรดกันหน่อยกันละกันนะครับก็คือตอนเนี้ยผมได้ทำการอัปเกรดโซนของปาร์ตี้ไทม์ไปจนถึงเลเวล2นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นนะว่าเลเวล2เนี่ยมันจะมีเรื่องของจำนวนคนเนี่ยเยอะขนาดไหนเพราะว่ารอบก่อนรู้สึกว่าจะมีแค่ประมาณ6คนใช่ป่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเลเวล2เนี่ยมันจะมีเยอะขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาเจ้าตัวหนูน้อยนี้ไปขับซะหน่อยนะครับมาก ก็คือจะเป็นหนูน้อยรถตักของเรานั่นเองนะครับที่ครั้งก่อนเราเห็นว่าตัวรถปาร์ตี้ที่มาเนี่ยมีปัญหาที่ว่ามันชนกับกองทรายตรงนี้ใช่ไหมก็เลยต้องทำการเคลียร์กองทรายกันหน่อยนะครับหยิบกองทรายครั้งที่1โอ้โหหยิบครั้งเดียวนี่กองทรายรถแค่เนี้ย อันนี้เป็นกองทรายแบบขนาดใหญ่แบบเป็นพิเศษกันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องรออีกประมาณวันกว่าๆนะตอนนี้ทัวร์ลงแล้วนะครับรถเมย์ RGB ก็มาถึงกันอีกแล้วนะครับพร้อมกับคณะทัวร์โอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเติมสินค้าด้วยเนี่ยเดี๋ยวขอทำการเคลียร์คลองกองเคลียร์กองทรายอะไรเนี่ยเคลียร์กองทรายให้เรียบร้อยก่อนนะครับขออภัยลิ้นพันในที่สุดก็เคลียร์กองทรายกองสุดท้ายเรียบร้อยกันแล้วนะครับแต่ความจริงจะยังเหลือมุมด้านนู้นนะแต่ว่าอันนั้นน่าจะไม่ได้ใช้งานก็ปล่อยไปก่อนกันละกันนะครับแล้วก็ระหว่างที่กำลังเคลียร์กองทรายอยู่นี้นะครับทัวร์ก็หายไปแล้ว ผมปรากฏว่าผมใช้เวลาในการขับจนเนี่ยนานกว่าที่จะเคลียร์คณะทัวร์กันเสียอีกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีพนักงานที่เยอะพอที่จะสามารถรับมือกับลูกค้าแบบสบายๆกันเลยทีเดียวทำการเทกองทรายทิ้งเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือจะเป็นจุดที่จะโล่งขึ้นมาจากการที่แบบไม่มีกองทรายกันแล้วนะครับน่าจะทำให้เจ้าตัวรถปาร์ตี้ที่จะเข้ามาเนี่ยสามารถเข้ามาได้โดยที่ไม่ติดปัญหาเหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาเติมเสบียงกันดีกว่าก็เริ่มจากแอลกอฮอล์เซอร์เวซ่ายังหรอทำการคลิกซ้ายทำการเติมหรือไม่ยืนยันทำการเติมเรียบร้อยนะครับจากนั้นถัดมาก็จะเป็นเบปซี่ไม่ใช่เป็นท็อปปี้อันนี้เป็นท็อปปี้10อันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมขบเคี้ยวอีก15อันโอเคทำการเติมเต็มถังเรียบร้อยนะครับทำไมใช้คำว่าเติมเต็มถังแล้วเนี่ยก็ปล่อยมันไปกันละกันนะครับก็คือจากเดิมที่เราจะใส่แค่2อย่างใช่ไหมคราวนี้ก็จะเป็น3อย่างกันเรียบร้อยแล้วนะครับและปาร์ตี้ของเราก็จะมีความแบบอะไรนะลื่นเลอมีคนเยอะขึ้นละมั้งขณะนี้ก็ได้เวลาเปิดจุดปาร์ตี้สปอตกันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วนะครับและตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วอย่างนั้นหรอแล้วรถแห่เราอ๋ออยู่นู่นโหรถแห่เรายังเดินทางมาไม่ถึงกันเลยนะครับแล้วก็มี
โฮโฮโฮเหรออ่ะสวัสดีครับคุณซานตาคลอสผ่านเราบ่อยเนอะเดินทางผ่านมาหาเราบ่อยๆกันเหลือเกินนะครับอ่ะตอนนี้รถแห่ก็เดินทางมาถึงกันแล้วอ๋อสรุปว่ากว่าเดินทางมาถึงเนี่ยก็ใช้เวลาแบบเกือบๆจะเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะลงมาเลยอะไรปลาบูเหรอมีคนใส่หน้ากากปลาบูปลาทองปลาอะไรสักอย่างหนึ่งมากันเต็มเลยนะครับและจอดรถยังไงให้แบบแพทเทิร์นเดิมมันซ้อนกันแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเวลาปาร์ตี้เอ๋อนี่คือเครื่องพ่นควันเหรออ๋อดูสิครับมีเครื่องพ่นควันพร้อมกับเสียงสุดแสนจะเจี๊ยวจ้าวกันเหลือเกินแล้วไม่กี่คนในรอบนี้1 2โอ้ยควันเยอะเดี๋ยวเครื่องพ่นควันผมจะทำงานดีเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสนุกสนานเลยครับพี่น้องเฮ้เดี๋ยวนะพี่คนนี้เขาเต้นกำนันสไตล์โอ้ใช่เลยทั้งแกว่งแขนเดินขาใช่เลยเมื่อกี้ท่ากำนันสไตล์ก็มาอย่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยและไอ้เครื่องพ่นควันผมมันจะพ่นควันเยอะไปไหมนี่คือพ่นควันตลอดทั้งเทศกาลนะครับคนตรงกลางก็เต้นบีบอยไปแล้วหนูก็ไม่เห็นว่าเขาเต้นอะไรอยู่เป็นปาร์ตี้ที่ค่อนข้างจะมั่วในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาตีสามแล้วไงต่อตอนนี้ตีสามแล้วนะครับเอ๊ะจะได้ว่าเขาเลิกตอนตีสามนี่ไงตีสามกว่าก็จะเลิกงานกันไปนะครับจำนวนคน8คนตะก้า3แล้วก็ได้รับความนิยมมา162ไลค์นั่นเองแล้วก็เดินกลับกันนะครับแหมแต่ขบวนก็ยังโยกอยู่นะ ขบวนก็ยังโยกกันอยู่โอ้ยยังจะอุตส่าห์ชนอีกเหรออุตส่าห์เคียงกองซ้ายแล้วโอเคเท่านี้ก็ถือว่าจบรอบที่2เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นแบบปาร์ตี้เลเวล2นะเดี๋ยวเรามาดูปาร์ตี้เลเวลต่อไปกันดีกว่าไหนดูซิการอัปเกรดปาร์ตี้แล้วก็เลือกมาเป็นปาร์ตี้เลเวล3นะครับจะมีเครื่องจำหน่ายเพิ่มขึ้นมีปาร์ตี้ไลท์อ๋อแสงเพิ่มเติมหรอแล้วก็มีใช้เงินไป700เหรียญนะครับปาร์ตี้สปอตระดับเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นว่ามีไฟสีลุ้งเข้ามาแล้วก็มีอีกเครื่องนึงเนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยก็คือเป็นเครื่องที่จะเป็นการเติมตัวสต็อกสินค้านั่นเองนะครับไหนดูซิเฟกโพลิสซูเปอร์เบรนของไม่พออันนี้ของพออันนี้ของพอก็คือสามารถกดไปได้เลยนะครับแล้วก็จะได้เลือกว่าไปซื้อตัวหมวกตำรวจมานะมีซูเปอร์เบรนอย่างนั้นหรอหมวกตำรวจกับซูเปอร์เบนมันต้องจำชื่ออ่ะ มันไม่แบบไม่มีมาอะไรให้กับเรากันเลยนะครับไหนดูซิการส่งของแล้วก็บุหรี่ก่อนแล้วกันบุหรี่จะเป็นซูเปอร์เบนนะครับซื้อมาสัก4เลยก็แล้วกันแล้วก็จากนั้นจะเป็นหมวกตำรวจอันนี้ขอสัก20 ซื้อเผื่อในร้านไปเลยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อะไรที่ผมมีของน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็ทำการซื้อสต็อกเก็บเอาไว้เพิ่มเติมก่อนโอเคขอบคุณที่มาส่งของให้นะครับแล้วเราก็ทำการปิดโกดังจากนั้นก็ไปทำการเติมสินค้ากันได้เลยนะครับจะเหลือตัวหมวกใช่ไหมเติมหมวกไป10ใบแล้วก็บุหรี่อีก13ซองเท่านี้ก็ถือว่าเติมของครบเรียบร้อยนะครับคือเวลาเติมของครบเนี่ยมันจะได้เป็นอะไรนะเป็นได้แบบตัวเป็นตัวสองมันจะกลายเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับโอ้แล้วก็เพิ่งสังเกตว่ามีดาวด้วยแฮะเป็นดาวตอนที่ได้รับอัปเกรดตอนเลเวลแรกใช่ไหมแล้วก็เป็นเลเวล2แล้วก็เลเวล3ตามกันมานะครับอีก39ชั่วโมงก็คือมันจะมีปาร์ตี้เนี่ยในทุกๆ2วันกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่เรารอรอบต่อไปเนี่ยผมว่าเรามาทำการรีโนเวทร้านกันดีกว่านะครับนี่คือร้านของเราที่จะเป็นแบบกำแพงไม้มีหลังคาอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งเราก็สามารถใช้ตัวคออันนี้นะครับในการรีโนเวทได้แต่ว่าการรีโนเวทเนี่ยจำเป็นต้องปิดที่นี่ก่อนเอ๊ะแต่ว่าคุณไม่สามารถใช้คอนของคุณเมื่อเปิดสถานีก็คือถ้าหากว่าเปิดอยู่เนี่ยไม่สามารถใช้งานกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ความจริงทั้งตัวทางขยะหรือว่าเคาน์เตอร์เราย้ายได้นะครับนี่บอกก่อนว่าเราสามารถทำการย้ายได้แต่ว่าต้องทำการใช้ตัวคอนอันนี้นะครับความจริงคนเรียกว่าสว่านมากกว่านะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูเครื่องมือกันก่อนเพราะว่ามันมีเครื่องมืออันนึงที่ผมสังเกตว่ามันมีด้วยเหรอนั่นก็คือตัวคอมพิวเตอร์พกพานะครับเป็นแท็บเล็ตอ่ะ
เออราคาแค่ 2,500 เหรียญเท่านั้นเองนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอ่ะทำการซื้อคอมพิวเตอร์พกพาซื้อแล้วอ่ะไงต่อคอมพิวเตอร์พกพาอ๋ออุ๊ยของดีนี่ครับคือต่อให้ผมไม่อยู่ตรงๆคอมพิวเตอร์นะผมก็คือสามารถกดแท็บเล็ตแล้วก็เปิดหน้าอัปเกรดได้โอ้เรียกได้ว่าสั่งการจากระยะไกลกันได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็อันถัดมาจะเป็นผู้กันอย่างนั้นเหรอสาบานว่านี่คือผู้กัน มันคือเครื่องพ่นสีเป็นบัชอะไรแบบนั้นนะครับราคา 1,250 เหรียญอ่ะทำการซื้อผู้กันแล้วนะครับไหนดูซิทำอะไรได้อ่ะโอ๊ะอ๋อมันคือสติ๊กเกอร์เหรอปรับสีได้ความสว่างเปลี่ยนสีอ๋ออันนี้รู้สึกว่าจะต้องเป็นมันต้องเป็นลายอื่นใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะไม่ได้มีแค่ลายเดียวนะครับให้ทำการกดตัวชิปอ๋อนี่ไงกดชิปแล้วก็ที่ร้านค้าโอ้โหโอ้อันนี้คือร้านค้ากับเราเป็นเจ้าของแล้วอันนี้คือสตาร์เตอร์ที่ให้มีนะครับมีตัวทีเป็นตัวอักษรแล้วก็มีรูปแบบอย่างรถยนต์แล้วเราก็สามารถทำการอิดิทสีได้ใช่ไหมกดตัว C แล้วก็อิดิทว่าจะเลือกสีอะไรอ๋อก็คือถ้าหากว่าเป็นสติ๊กเกอร์ที่ไม่ได้มีการล็อกสีอ่ะเราสามารถทำการปรับเปลี่ยนสีเองได้นะครับแล้วก็จะแบบมีเป็นตัวร้านค้าที่ซื้อสติ๊กเกอร์มาเพิ่มได้อีกเอาเข้าไปสติ๊กเกอร์ที่แบบอย่างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับเอออันนี้ก็เหมือนกับเป็นจุดที่สามารถมาอีดิทแบบตรงบริเวณพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมกันได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวผู้กันขอเรียกว่าเออมันเป็นเครื่องพ่นสีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายไหนดูซิเครื่องมือมันจะเป็นเครื่องดูดฝุ่น 10,000 เลยนะราคา 10,000 กันเลยนะครับเอามาซื้อเครื่องดูดฝุ่นกันแล้วนะครับมันคืออะไรอ่ะเครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดเหรออืมยังไงอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเครื่องอะไรอ่ะเออขออ่านหน่อยสิบทช่วยสอนสุญญากาศเอ้ามึงเขียนว่าเครื่องดูดฝุ่นยิงหลุมดำขนาดเล็ก what ยิงหลุมดำขนาดเล็กเพื่อรวบรวมขยะหลุมดำอัดแน่นทั้งหมดรวบรวมขยะลงในถุงขยะเมื่อหายไปกดคลิกซ้ายเพื่อยิงหลุมดำกดคลิกขวาเพื่อยิงหลุมดำที่กระเด้งจากผิวหนึ่งไปอีกผิวหนึ่งอ๋อมันมี2แบบเหรอมันเป็นตัวสติ๊กกี้วอลคัมกับวอนซี่วอลคัมอ๋อมันเด้งได้แล้วไงอะคำถามคือแล้วมันยังไงฮะคือถุงชั้นที่เราที่แบบมันจะโดนดูดไปหรออ่ะอันนี้คือกองชั้นผมเคยทิ้งเอาไว้นะครับคลิกซ้ายเอาคือมันไม่ได้ดึงถุงขยะแต่มันดึงขยะใช่ไหมแล้วผมก็ไม่มีขยะให้ตรวจสอบด้วยเพราะว่าพนักงานทำความสะอาดหมดเลย สรุปว่าปืนนี้ซื้อขำๆทั้งเงินเหลือนะครับ10,000เลยนะโอ้ยอย่างแพงคุ้มทุนที่ทำการซื้อกันไหมล่ะเนี่ยอ่ะงั้นตอนนี้เดี๋ยวทำการปิดร้านกันก่อนนะครับเพราะว่าอีกตั้งนานกว่าจะปาร์ตี้เราไปกันแล้วเนอะอ่ะไหนดูซิเราก็มาดูที่แท็บเล็ตเราก็เลือกการจัดการแล้วก็ทำการปิดตัวปั๊มน้ำมันล่างขวาตรงนี้ไปนะครับทำการสับสวิตช์อ่ะเท่านี้ก็ถือว่าทำการปิดร้านกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าได้หมดจะแจ้งเตือนมาว่าปั๊มน้ำมันทั้งหมดปิดเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับผมก็จะสามารถใช้งานเจ้าตัวเครื่องอันนี้ก็ได้อ่ะซึ่งอันนี้ปรับได้แม้กระทั่งเสาคานบ้านเลยเหรอก็เจ๋งแฮะเอออันนี้เราสามารถทำการปรับเสาคานบ้านกันได้นะครับมีหลังคาปรับได้นะครับนี่โอ้เดี๋ยวก่อนนะบางอันมันเปลี่ยนรูปร่างไปเลยไม่ได้แค่เปลี่ยนลายแล้วเนี่ยอย่างเช่นอันนี้คืออันแรกนะครับเป็นไม้ใช่ไหมแล้วก็แบบมีเป็นหลังคาอิฐที่แบบอ๋อแบบไม่เป็นสามเหลี่ยมเป็นจั่วละเป็นแบบสี่เหลี่ยมพืชไปเลยนะครับแล้วก็มีหลังคาอีกขั้นที่2มีหลังคาอีกขั้นที่3หลังคาอีก4อันนี้โอ้ยเจอฮึบฮะเอ๊ะหลังคาวิกตอเรียฮาโลวีนเหรอโอ้เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนเรามีชั้น2ด้วยเหรอไม่ใช่เรามีแบบชั้น2ชั้น3ด้วยเหรออันนี้ไม่มีชั้น2เพิ่มเป็นหลังคาเลยอุ๊ยอะไรวาเลนไทน์เดย์ลูฟหลังคาวันวาเลนไทน์อ๋อมันเป็นกิจกรรมวาเลนไทน์กับกิจกรรมฮาโลวีนที่มันมีอีกชั้นหนึ่งเพิ่มเข้ามาหรอน่าสนใจนะครับแต่ราคาแรงเหมือนกันนะราคาตั้ง500อ่ะงั้นก็ขอรอหลังคาวิกตอเรียหน่อยสิราคา500นะครับโอ้แล้วเราโดนย้ายที่ด้วยแฮะว้าวเอ้ยเดี๋ยวนึกว่ามี2ชั้นนี่3 4ชั้นเลยนะ เอ้ยแล้วขึ้นไงอ่ะ how to ขึ้น
อ๋อนี่ไงบันไดโอ้ยเดี๋ยวเรามีชั้นสองบนร้านหลักของเราด้วยเหรอโอ้ยอย่างเจ๋งถุงขยะอันนี้ปรับผนังได้ไหมอ้าวอ๋อมันนับว่าเป็นหลังคาเลยปรับผนังไม่ได้สรุปว่าหลังอะไรนะชั้น2ชั้น3ที่เราเห็นนะตรงนี้นะครับมันเป็นชั้นที่ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วเราจะไม่สามารถปรับข้างในต่อได้เพราะว่ามันถือว่าเป็นหลังคาทั้งหมดทำไมอะไรดูไม่คุ้มเลยแล้วถ้าทาสีอะถ้าหากทำการทาสีเอ๊ะทาสีอันนี้ผมขอลองเทสในการทาสีขาวไปลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะแล้วไงต่อทาสีขาวเรียบร้อยออกก็คือขาวทั้งยวงเลย แต่ผนังเราเปลี่ยนไม่ได้เอ้ยอันนี้เสียดายนะครับอุตส่าห์มีชั้น3 เดี๋ยวสาบานว่าปั๊มน้ำมันแล้วทำไมนกพิราบตัวใหญ่จังข้างบนนั้นอันนี้คือแบบปรับสีหลังคาได้แต่ว่าปรับผนังของชั้นที่มันเพิ่มมาไม่ได้หรอไม่ได้นะครับกดตรงนี้ไปแล้วแบบมันนับเป็นหลังคาไปเลยอะว่าโอ้อุตส่าห์แบบมีขอแบบสวยๆงามๆเพิ่มชั้น3เข้ามาแบบนี้แต่ว่าปรับด้านในไม่ได้งั้นไม่เอาอาจจะถ้าใครชอบชั้น3ก็ลองดูกันได้เลยนะครับแต่ที่ผมต้องเลือกดีๆหน่อยนะเพราะว่าเปลี่ยนทีนึงอ่ะมันเสียเงินครั้งนึงเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอร้อยอันนึงก็แล้วกันก็คือจะเป็น Valentine Day Roof โหตีวาเลนไทน์ก็มาร้านเราจะมุ้งมิ้งไปไหนอุ๊ยทางขึ้นรูฟแล้วเป็นหลังคาแล้วมีรูปหัวใจด้วยนะเก๋ๆฮะว้าวอุ๊ยอันนี้สวยแต่ว่าโกยเครื่องกดอันเนี้ยมันเป็นแค่ประดับเป็นพ็อปประดับฉากนะครับแต่ว่าไม่สามารถรีแอคอะไรได้ประตูก็เปิดไม่ได้โอ้เสียดายอ่ะคือถ้าประตูเปิดได้ผมมองว่าน่าจะเจ๋งยิ่งกว่านี้นะครับมีทางขึ้นทางอื่นไหมมีทางขึ้นทางอื่นไหมครับตรงนี้มีใช่ไหมตรงนี้ก็คือสามารถขึ้นปรับสีได้อุ๊ยอะไรเนี่ยขึ้นมาอ๋อมาดูด้านบนต่อไปได้แล้วก็ถ้าทาสีอ่ะทาสีอ๋อทาสีด้านเหรออันนี้ผมขอลองเทสหน่อยนะครับทาเป็นสีขาวแบบนี้อ๋อมันจะเป็นโซนๆอ๋อเรียกได้ว่าจะให้โซนที่เป็นสีขาวอีกโซนนึงเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนได้นี่ยังดีกว่าฮาโลวีนนิดนึงแต่ก็นั่นแหละชั้นบนมันรีแอคอะไรไม่ได้เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มที่จะทำสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครชอบก็สามารถเปลี่ยนตีเป็นร้านปั๊มน้ำมันวาเลนไทน์ได้นะครับ อ่ะงั้นก็ขอเปลี่ยนเป็นแบบอื่นก็แล้วกันนะครับคือผมชอบแบบความมินิมอลแต่ต้องการจั่วนะถ้าเป็นหลังคาอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็แบบเป็นจั่วกันละกันก็คือต้องเลือกแบบเป็นหลังคาแบบเป็นแบบพวกอิฐพวกหน้าจั่วอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแต่ลายไม่สวยเลยคืออันนี้เราต้องทำการเลือกลายก่อนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าบางลายปรับสีได้บางลายปรับสีไม่ได้นะจะเห็นว่ามันจะมีรูปเตือนว่าเนี่ยปรับสีไม่ได้นะก็คือมันจะเป็นสีนี้แบบถาวรไปเลยนะครับงั้นก็ต่อก็ต้องเลือกแบบอันที่ปรับสีได้จริงไหมงั้นก็ขอเลือกเป็นเอาเป็นหลังคาอิฐก็แล้วกันหลังคาอิฐสอนนะครับราคา400อ่ะนี่คือหลังคาหลักของผมนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นอ๋อจวดนี้บังคับหรอเดี๋ยวกดคลิกขวาเพื่อออกอ๋อจวดตรงนี้บังคับเหรอเนี่ยเอ้ยมันจะไม่สมูทกับข้างล่างนะ เพิ่งเห็นว่าตรงนี้หลังคามันบังคับว่ามันจะเป็นเกาะอีแบบเป็นอันเล็กๆนะครับผมโอ้ยอย่างนี้ก็ได้โอ้ยอย่างนี้เสียดายอ่ะถ้าหากผมไม่ได้เลือกผนังนี้มันจะไม่เข้าไงครับอันนี้แบบเป็นแผ่นเรียบโอ้เป็นไม้บ้างอย่าได้อิฐอ่ะอย่าได้กำแพงอิฐแต่ว่าอันนี้น่าจะดีสุดแล้วล่ะอันเลือกหลังคาอย่างนี้ไปกันละกันนะครับแล้วก็สลับตัวผนังหน่อยดูสิผนังของเรานะครับจะสามารถทำการปรับได้ทางด้านในกับด้านนอกใช่ไหมแล้วก็ประตูฮะหน้าต่างเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าผมทำประตูมากกว่า2บานได้หรอถามจริงสมมติว่าผมจะให้ตรงนี้เป็นประตูเลือกเป็นประตูแล้วก็สร้างติดชั้น เดี๋ยวช็อตฟิลชัดวัดเลยเดี๋ยวขอเลื่อนชั้นไปตรงนู้นก่อนนะครับแล้วเราก็ออกเอาจริงดิเพิ่งรู้ว่าเราสามารถออกจากการที่สร้างประตู
เพิ่มเติมได้เออแล้วตรงนี้มันเป็นห้องน้ำใช่ไหมผมจะว่าตรงนี้มันเป็นห้องน้ำอ๋อตรงนี้สร้างประตูอื่นไม่ได้อ่ะอันนี้มันเป็นผนังของตัวห้องน้ำก็เลยปรับไม่ได้นะครับและนี่แหละอันนี้ปรับไม่ได้อันนี้ปรับประตูเอ๊ะได้เหรอมันตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรอปรับประตูไม่ได้อ่ะตรงนี้ปรับไม่ได้นะครับเพราะว่าติดหน้าต่างใช่ไหมและอันนี้ล่ะอันนี้ปรับได้เออเนี่ยผมกำลังมีปัญหาอยู่ที่ว่าแขกเข้าห้องน้ำอ่ะเขาต้องเดินออกมาใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมมองว่าทำประตูลัดอ่ะตรงนี้ออกมาเลยดีกว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้สินี่ผมสามารถวางประตูได้หลายบานเออเพิ่งรู้เหมือนกันแล้วเนี่ยเออแล้วก็ความจริงเจ้าตัวเคาน์เตอร์กับอะไรนะตัวถังขยะผมก็สามารถทำการย้ายได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องอยู่ในโหมดคอร์สแล้วก็พื้นอ๋อเนี่ยเปลี่ยนพื้นทั้งหมดได้เออผมทนพื้นเน่าๆตรงนี้มานานแล้วเอ๊ะเอ้าเดี๋ยวเพิ่งรู้ว่าเวลาปิดร้านพนักงานมันคิดเงินด้วย พนักงานมันคิดเงินเฉยเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดทุกคนก่อนปิดทุกคน คือเพิ่งเห็นว่ามันมีการคิดเงินไปเรื่อยๆนะครับอีกก็ได้แหละเนี่ยถึงไหนละแต่อันนี้พื้นไว้ก่อนผมขอเอาผนังก่อนก็แล้วกันนะครับผนังไหนดูสิตัวผนังอย่างนั้นหรอผนังจะมีให้เลือกแบบเป็นข้างนอกเท่านั้นกับทั้งสองฝ่ายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเขาเขียนว่าเป็นข้างนอกกับทั้งสองฝ่ายเอ้าเราเปลี่ยนข้างนอกลายหนึ่งข้างในลายหนึ่งไม่ได้หรออย่างเช่นถ้าหากว่าเลือกเป็นผนังผมเลือกเป็นเอาเป็นลายอิฐอะเลือกเป็นข้างนอกเท่านั้นใช่ไหมอันนี้คือลายอิฐที่ทำการสร้างเพิ่มนะครับแล้วถ้าหากว่าผมเข้ามาข้างในและเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นด้านนอกเท่านั้นอ๋อตอนแรกผมเข้าใจว่าการเปลี่ยนผนังเนี่ยคือเราเปลี่ยนดีไซน์ได้ทั้งด้านในกับด้านนอกแยกกันแต่ความจริงแล้วไม่ใช่มันเป็นว่าด้านนอกกับทั้งสองฝั่งเท่านั้นไม่มีช้อยที่ให้ปรับด้านในแบบอิสระนะครับว่าแสดงว่าผมต้องเลือกด้านในด้านนอกที่แบบมันเป็นธีมที่แบบเดียวกันไปเลยเนอะเดี๋ยวขอดูสักครู่หนึ่งดูไปดูมาแล้วผมชอบลายนี้ที่สุดนะครับมันคือกำแพงอิฐหมายเลข5นะครับเลือกเป็นทั้ง2ฝ่ายซึ่งนี่จะเป็นกำแพงอิฐที่มันจะดูเรียบก็จริงนะครับแต่ถ้าหากว่ามองดีๆเนี่ยมันจะแบบมีร่องของการวางอิฐอยู่ด้วยซึ่งมันก็ดูดีทั้งแบบด้านในแล้วก็ด้านนอกแล้วเราก็สามารถทาสีได้ด้วยนะถ้าหากว่าไม่ถูกใจสีเนี่ยก็คือสามารถทาเพิ่มเติมแบบนี้ได้นะครับนี่เริ่มสามารถเป็นสีขาวล้วนขอเสียเวลาทาสีสักครู่หนึ่งนี่ก็จะเป็นผนังที่แบบเป็นสีขาวด้านนอกได้แล้วก็ด้านในก็จะยังดูเรียบๆอยู่ในลักษณะแบบในนะในแบบลายของตัวอิฐนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกผนังอันเนี้ยเป็นเบสหลักของตัวร้านของเราไปกันแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องเลือกว่าตรงไหนที่จะเป็นหน้าต่างเนี่ยก็ต้องเลือกเป็นหน้าต่างแบบเป็นหน้าต่างอิฐแบบเป็นขั้นนี้นะส่วนประตูก็มีใช่ไหมนี่ครับจะเป็นประตูอิฐแบบเป็นแบบที่5นี่เฮ้ยสวยๆโอ้ยสวยๆโอเคผมชอบลายนี้นะครับแล้วเราก็ทำการปรับมันทั้งร้านกันเลยแล้วก็ตรงไหนที่ต้องการประตูเพิ่มก็สามารถอิดิทเพิ่มเติมกันได้ด้วยนะครับโอเคทำการเปลี่ยนผนังทั้งร้านเรียบร้อยกันแล้วนะครับสรุปว่ามีประตูเพิ่มที่ฝั่งนี้เพื่อจะออกไปข้างนอกได้ง่ายขึ้นต่อมาก็จะเป็นประตูที่จะสามารถไปห้องน้ำได้แต่ว่าต้องย้ายชั้นก่อน นี่ครับเป็นประตูที่จะสามารถออกไปแบบข้างนอกได้แล้วก็เข้าห้องน้ำแบบในทันทีกันเลยก็เป็นอะไรที่น่าจะสะดวกขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูอีกอันนึงที่ผมทำการสร้างเผื่อไว้ว่าถ้าใครที่มาจากการแบบจอดรถเสร็จปุ๊บแล้วก็น่าจะเข้าร้านได้แบบโดยแต่ทันทีโดยที่ไม่ต้องอ้อมไปละมั้ง หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นการย้ายตัวถังขยะกับเคาน์เตอร์นี่สำหรับทำการย้ายได้แล้วนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนไปข้างนอกไม่ได้ตกใจผมนึกว่าสามารถย้ายถังขยะไว้ข้างนอกได้นะครับอันนี้กด R หน่อยสิไม่ใช่กดทีกดผิดต้องกดตัว R นะครับคือเวลาที่กดตัว R เนี่ยมันจะเป็นการล็อกให้แบบว่ามันอยู่แบบเป็นช่องเป็นตารางแบบนี้นะครับเดี๋ยววางไว้ที่ตรงนี้แล้วก็ถัดมาตัวเคาน์เตอร์กด R เพื่อแก้ไขคิวเหรออ๋อเพิ่งรู้ว่าคิวมันจัดอย่างนี้ได้โอ้เพิ่งรู้ว่าจัดคิวได้นะครับแต่ทำการย้ายก่อนคิวพอยต์14ฮะคืออะไรยูนิคคิวพอยต์14ก็นี่ไง14ทำไมเหรอ
เมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะเกิดอาการเออไปนะครับอ่ะงั้นตรงนี้เราก็ทำการย้ายเคาน์เตอร์ตรงไหนดีอ่ะผมอยากให้เคาน์เตอร์อยู่ริมในสุดอยู่แบบชิดกำแพงไปเลยจะดีกว่านะครับอ่ะงั้นก็ไว้แป๊บนึงนะยกเลิก ขอเก็บชั้นบุหรี่ก่อนเก็บชั้นบุหรี่ไปอ่ะแล้วเราก็มาที่คอนมันคุมลำบากมันก็แล้วเนี่ยกด F กดตัว R เพื่อล็อกตำแหน่งเอาไว้แล้วเราก็ไว้ริมประตูแบบนี้ไว้ริมผนังตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ประตูน่าจะไม่ชนนะครับจากนั้นก็จะเป็นแก้ไขคิว14 13มันแก้ยังไงเนี่ยกดคลิกซ้ายเพื่อเพิ่มคิวคลิกขวาเพื่อลบคิวฉันก็ปล่อยให้เขาจัดคิวกันไปเองก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้จะเป็นตัวเสาเหรออ๋ออันนี้หลังคาอ๋อเสาเป็นอย่างนี้เนาะนี่ไงเราเปลี่ยนเสาได้เป็นเสาอีดเป็นเสาโลหะหรือว่าวาเลนไทน์เดย์มีเสาวาเลนไทน์ด้วย อันนี้ผมขอเลือกเป็นอะไรดีอะโลหะไหมเป็นโลหะก็ดูดีเหมือนกันนะครับอ่ะสรุปว่าทั้งอะไรนะทาร่าของผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเสาเป็นเสาโลหะหลังคาก็เป็นโจแบบนี้แล้วก็มีประตูเพิ่มเติมส่วนพื้นพื้นเกือบลืมมีพื้นอะไรสวยๆไหมโอ้โหพื้นนี่อุ้ยลายเยอะนะมีลายหินลายอิฐลายกระเบื้อง2อยากให้มันเป็นร้านแบบดูสะอาดอ่ะสรุปว่าผมชอบพื้นลวดลาย4ไม่ก็ลายพื้น5นะครับเพราะว่ามันดูแบบเรียบๆดีแล้วก็ดูเป็นแผ่นใหญ่ๆนี้ด้วยสำหรับอันนี้นะครับอ่ะเลือกเป็นลายพื้น5ละกันราคา200เหมือนพรมเลยเนอะแต่ความจริงมันเหมือนกับเป็นพื้นเป็นกระเบื้องซะมากกว่านั่นเองนะครับอ่ะเท่านี้ก็น่าจะครบหรือยังตรงนี้เป็นเสาโลหะเดี๋ยวนะโลหะทาสีได้ไหมทาสีเสาอ๋อทาได้เหรออ๋อเราสามารถทาแต่ทำไมมุมกล้องทุเรศมาก ทำไมมุมกล้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเอ้าเสาสีเดิมแล้วเมื่อกี้ผมทาอะไรอ่ะทุกคนครับเมื่อกี้ผมทาอะไร งงตัวเองเลยว่าเมื่อกี้นี้ผมทาสีส่วนไหนของโลกไป มีความงงซะหน่อยนะครับเดี๋ยวขอทำการจัดร้านก่อนร้านเริ่มเบี้ยวๆละโอเคทำการเติมของเข้าร้านจัดตำแหน่งกันใหม่เรียบร้อยกันแล้วนะครับน่าจะโอเคขึ้นแล้วละมั้งตอนนี้ก็จะเหลือแค่ทำการทาสีที่ตัวร้านเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตแวะไปดูที่อื่นกันก่อนไหนดูซิอ๋อเฉพาะปั๊มน้ำมันที่ปรับเปลี่ยนได้เหรออ๋อผมนึกว่าไอ้เจ้าคอร์ดนี่สามารถปรับแบบพวกโกดังหรือว่าอะไรพวกนี้ได้ปะโทษ งั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเช็คเสาคานบ้านก่อนว่าเป็นโลหะหมดหรือยังอันนี้เหลือยังเสาหนึ่งตรงนี้เสาเปลี่ยนเป็นโลหะอันนี้ก็เป็นโลหะหมดยังหรือตรงนี้อีกอันนึงฝั่งด้านนี้อีกอันนึงความจริงก็ดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ผมก็ต้องวางๆไปเถอะเท่านี้ก็น่าจะโอเคกันแล้วนะครับเหลือแค่ทำการทาสีเดี๋ยว ลืมฝั่งนี้ลืมแปะผนังตรงฝั่งนี้นะครับเกือบไปเพราะว่าไม่งั้นต้องปิดไลท์อีกรอบนึงจะสามารถทำการแปะกันได้นะครับมันโดนชั้นวางของอันนี้ต้องวางอะไรนะพูดว่าต้องปรับผนังทั้งหมดก่อนแล้วก็ค่อยวางชั้นวางของนะครับเรียบร้อยยังแล้วห้องน้ำล่ะห้องน้ำห้องน้ำก็ปรับได้เหรอเพื่อห้องน้ำก็ปรับแยกได้ใช่ไหมเพื่อห้องน้ำปรับแยกได้นะครับทุกคนงั้นก็ขอพื้นลายห้องน้ำหน่อยไหนดูซินี่เป็นกระเบื้องงี้เลยไหมสวยๆเอ้ยสีนี้อยู่ดีก็เด้งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยแกต้องสีนี้นะมันต้องเป็นสีดีเท่านั้นกันแล้วนะครับตรงนี้ก็ปรับเป็นประตูสรุปว่าตัวห้องน้ำเนี่ยมันนับว่าเป็นประตูนะครับไม่สามารถใช้เป็นแบบเป็นผนังกันได้เลยเนอะแล้วถ้าเริ่มเราเป็นหน้าต่างล่ะไม่ได้นะครับอันนี้คือไม่สามารถเริ่มเป็นผนังกับหน้าต่างได้บังคับว่าต้องเป็นประตูเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสาเป็นโลหะอันนี้ครบยัง
ตรงนี้น่าจะครบสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับข้างบนมันจะเป็นตัวหลังคากระเนื้ออ่ะเท่านี้ก็ถึงเวลาเปิดร้านได้เวลาเปิดร้านกันแล้วนะครับแถมคืนนี้ก็เป็นคืนที่ปาร์ตี้จะเริ่มเอ๊ะใช่ไหมอ๋อยังตั้ง33ชั่วโมงอีกตั้ง2วันกันเลยดีกว่าสงสัยทำงานเพลินเกินไปหน่อยนะครับตรงนี้ก็ทำการเปิดร้านอ๋อใช่ใช่พนักงานเกือบลืมไปเลยพนักงานจ๋าเมื่อกี้นี้ใครโดนสั่งหยุดก็กลับมาทำงานกันได้แล้วนะครับวิธีแก้ง่ายก็คือแค่ติ๊กถูกเข้ากับออกเท่านี้ก็น่าจะโอเคกันแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นการทาสียังดีที่ว่าทาสีในเวลาทำงานได้นะไม่อย่างนั้นนี่ผมไม่มีเงินเข้าร้านกันอย่างแน่นอนแต่ว่าทาสีหรอสีก็มีหลายสีนะแล้วความจริงมันมีวอลเปเปอร์ด้วย มันมีลายวอลเปเปอร์กันด้วยนะครับเอ็กซ์มาร์ทกิจกรรมคริสต์มาสก็มีหรอผนังปั๊มภายในเท่านั้นที่อาจใช้วอลเปเปอร์ซ้อนทับกันอ๋อคือจะบอกว่าตัวด้านในอ่ะถึงจะใช้วอลเปเปอร์ได้อย่างนั้นหรอแล้วทำไมมันเอาเมื่อกี้บั๊กมันไม่ยอมกลับไหนดูซิเลือกเป็นวอลเปเปอร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นขอเลือกเป็น Xmat เลือกเป็นลายสแตนดาร์ดคอสทำการแปะวอลเปเปอร์ด้วยแปรงทาสีนะครับอย่างนี้นี่เองมันจะเป็นวอลเปเปอร์ที่บังคับว่าแปะได้แค่เฉพาะภายในเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นสีอย่างก็คือได้ทั้งในและก็นอกเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วอันเนี้ยมันเป็นการปรับตัวผนังแล้วก็บนหลังคาและหลังคาล่ะหลังคาโอเคสรุปว่าหลังคากับผนังด้านนอกเนี่ยใช้วอลเปเปอร์ไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วถ้าหาเป็นที่อื่นล่ะเปลี่ยนสีเป็นที่อื่นเนี่ยถ้าหาว่าเป็นแบบเวิร์กช็อปประตูหรออ๋อเราทาสีประตูแยกได้ด้วยหรออันนี้เราทาสีประตูแยกกันได้นะครับเพียงแต่ว่าผมเปลี่ยนลายไม่ได้นะคือไอ้เจ้าคอนเมื่อกี้ลองแล้วว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนลายที่เจ็บนะไม่สามารถทำการเปลี่ยนลายที่อื่นได้เปลี่ยนได้แค่ที่ร้านหลักของเราเท่านั้นส่วนตัวที่เหลือเนี่ยสามารถใช้แปรงทาสีเนี่ยในการเปลี่ยนสีกันได้นะครับงั้นก็ขอเวลาเปลี่ยนสีเดี๋ยวก่อนแล้วตรงนี้ล่ะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ด้วยอ้าวสนุกละผมขอเวลาเข้าสู่ช่วงศิลปะสักครู่โอ้เดี๋ยวนะ5 ทุ่มแล้วหรอยังทาสีกันไม่เสร็จเลยนะครับแต่ตอนนี้โซนของปาร์ตี้ไทม์ได้เปิดบริการอีกครั้งกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องการทำสีของผมหน่อยนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการทาสีด้านนอกตัวอาคารเนี่ยเป็นสีดำเรียบร้อยหลังคาจะเป็นแบบว่าเป็นแบบเสื้อแบบขาวๆสีเนื้อๆประมาณนี้นะครับส่วนในร้านนี่ในร้านตอนนี้ได้แล้วว่ากลายเป็นสีส้มกันแล้วนะครับรู้สึกว่าจะย้ายตัวหลอดไฟไม่ได้ก็เลยอาจจะเห็นแสงแบบไม่ค่อยจะสวยกันสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้รถแห่มายังรถแห่มายังจ้ารู้สึกว่ารถแห่นั่นตอนนี้รถแห่ก็กำลังเดินทางมาถึงกันแล้วนะครับก็จะมาสักเที่ยงคืนนิดๆเนี่ยก็จะเปิดใช้บริการตรงตัวปาร์ตี้สปอตตรงนี้กันแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมกำลังทำการปรับสีของตัวเวิร์กช็อปกันอยู่นะครับนี่อันนี้อาจจะเป็นกลางคืนอาจจะดูยากนะครับตรงเนี้ยผมตั้งแบบเป็นสีแดงหลังคาจะแบบที่เหลือจะแบบเป็นสีดำนะครับคือประตูก็สีดำหลังคาก็สีดำประมาณนี้ส่วนในร้านหรอนั่นสิในร้านยังคิดอยู่ว่าจะใช้สียังไงกันดีนะครับแต่ตอนนี้ปาร์ตี้ได้เริ่มขึ้นแล้วไหนดูสิโอ้หัวปลาบูมาอีกแล้วโอ้เราก็รู้สึกว่าพื้นจะแบบมีไฟหรอพื้นเหมือนกับมีจุดๆลายไฟเพิ่มเข้ามาตะกร้าถูกบล็อกก็ปาร์ตี้เริ่มแล้วนะครับแต่ว่าผมเติมสินค้าไปไม่ใช่หรอเกิดอะไรขึ้นผมจะว่าผมเติมสินค้าไปนะปาร์ตี้จบลงแล้วจำนวนคน1 คนแล้วได้รับความนิยม0นะครับ อ๋อผมสรุปว่าเมื่อกี้ที่ผมลืมเติมของหรอผมจะว่าผมเติมของนะหรือว่าผมทาสีจนลืมเติมของกันละเนี่ย
โอ้ยรอฟรีกันเลยทีเดียวนะครับอาจจะนี่ก็จะเป็นปาร์ตี้เลเวล3นะครับแล้วเราก็มาดูปาร์ตี้เลเวลสุดท้ายกันดีกว่าอ่ะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของตัวปาร์ตี้ถามกันแล้วนะครับปาร์ตี้เลเวล4ตัวจุดไหนอัตโนมัติเหรอตัวจุดไหนสิคะอัตโนมัติปาร์ตี้ถามใหม่แล้วก็มีดอกไม้ไฟมีพลุแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ลึกลับอะไรวะราคา900เหรียญอ่ะตอนนี้ก็มีเป็น5ตู้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเอ๊ะบอกว่าเมื่อกี้นี้ผมลืมเติมของเหรองงตัวเอง ลืมเติมของได้ยังไงกันเนี่ยอันนี้เติมพรีเมียมอันนี้เข้าไปอันนี้เป็นซูคิลิอันนี้เป็นไวกิ้งขาดอันนี้มีอยู่ขนมมีอยู่ขาดแค่หมวกไวกิ้งเท่านั้นเองนะครับหมวกไวกิ้งแบบมีเขาด้วยนะคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าหมวกไวกิ้งมันมี2แบบนะครับเป็นแบบที่อะไรนะแบบไม่มีขาวกับมีขาวอันนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นไวกิ้งฮอลเลสก็คือไม่มีขาวกับแบบมีขาวนั่นเองนะครับแล้วก็ซื้อแบบมีขาวมา20อันไปเลยแล้วมีทั้งสิ่งไหมอันนี้ซื้อมาเพิ่มเล็กๆน้อยๆแอลกอฮอล์ก็พอมีน้ำอัดลมวันนี้ยังลดราคาตัวตุ๊กตาหมีอันนี้ตุ๊กตาหมีลดราคาแล้วก็ซื้อมานะครับอันไหนที่ราคาไม่ลดก็จะพยายามเลี่ยงๆไม่ซื้อกันละกันเนอะอันนี้ซื้อเพิ่มสักนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับการสั่งซื้อของอ่ะตอนนี้ก็คือทำการเติมไปแล้ว4อย่างนะครับแปลกใจว่าเมื่อกี้นี้ผมลืมเติมจริงๆหรออ่ะแล้วก็เหลือเวลาอีกตั้ง2วันเล่นนานเหมือนกันนะพอ2วันในเกมก็ใช้เวลากันพอสมควรกันเลยนะครับแต่เมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าหากไม่มีการเติมของเนี่ยคือไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่าต่อให้เห็นคนมา1คนก็ตามอ่ะแต่มันไม่ได้ค่าถูกใจเพิ่มเติมก็รู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเลยคือเราต้องมีการใส่ของเพื่อจะเพิ่มตรงส่วนที่เป็นการถูกใจนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นบริเวณร้านหลักของผมนะครับที่ตอนนี้ก็มีการใช้แบบหลังคาแบบเป็นสีแบบออกขาวๆเนื้อๆส่วนตัวเวิร์กช็อปเนี่ยหลังคาก็เป็นดำประตูดำแล้วก็กระแพจะเป็นสีแดงนะครับใช่แล้วก็เนี่ยมันมีสีอยู่2ประเภทนะครับเพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะว่ามันจะแบบอันข้างล่างนะครับเราเห็นว่ามันจะมีความแบบใสๆเข้ามาเห็นป่ะมันจะเป็นความใสๆเข้ามานะครับคือมันจะเป็นสีที่จะออกแนวสะท้อนแสงได้มันเป็นสีที่มันจะสามารถแบบสะท้อนแสงได้นะครับคือถ้าหากว่ามาดูที่ร้านของผมเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันไม่ใช่แบบดำปกติแต่มันมีความเงามีความสะท้อนเพราะว่าใช้สีดำที่เป็นการสะท้อนแสงกันนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้สินค้าก็มาส่งกันแล้วเดี๋ยวไปรับทิ้งท้ายกันหน่อยนะครับเปิดประตูเปิดกระดังอ่ะเข้ามาได้เพ่แล้วเราต้องรอจนกว่าจะถึงปาร์ตี้รอบนึงใช่ไหมเนี่ย ขอยกยอดไปในโอกาสหน้าได้ไหมก็จริงๆอยากรู้เหมือนกันนะว่าเซอร์ไพรส์เมื่อกี้ที่เขียนว่ามันมีอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวก็อ่ะเดี๋ยวเอาเป็นทิ้งท้ายพาร์ทนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะก็คือเดี๋ยวทำการรอจนกว่าจะถึงอีก2วัน2วันเลยเหรอเหลือเวลาอีกแค่1ชั่วโมงก็จะเริ่มงานปาร์ตี้กันแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่ของไปครบ5อย่างใช่ไหมเดี๋ยวมาสำรวจร้านหน่อยสิมีเก้าอี้ม้านั่งมีจุดปล่อยควันมีลำโพงหลอดไฟที่ชนหน้าเราเต็มๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเจ้าตัวมันคืออันนี้ป่ะจุดยิงพลุใช่ไหมอันนี้เหมือนกับเป็นปากกระบอกที่เอาไว้ยิงพลุขึ้นฟ้ากันเลยนะครับมีเก้าอี้นั่งตรงนี้มีกลองมีเปียโนเอ๊ะอ๋อเปียโนนี่หยิบตกใจนึกว่าเราสามารถเล่นเปียโนได้นะครับเอ้าผมเผลอหยิบมาแล้วดีแล้วเกินเนื้อเจ้าชิ้นนี้เจ้าชิ้นนี้มันเอาเครื่องดูดฝุ่นไม่ใช่มันคือแบล็คโฮลหรือเปล่าอ่ะทำการยิงวอลคัมโอ้หายไปเลยอันนี้มันคือปืนทำความสะอาดนะครับคือมันแบบว่ามันสามารถดูดพวกฝุ่นทรายหรือว่าจะเป็นเศษขยะได้ทั้งหมดกันเลยนะแล้วก็การคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นการยิงอยู่กับที่แล้วมันจะดูดไปทั้งหมดแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าคลิกขวาเนี่ยมันจะแบบมีการกลิ้งๆไปได้แล้วก็แม้แต่ขยะในถังขยะนะยังจะสามารถเก็บได้ด้วย เป็นไงครับเมื่อกี้นี้มีถังขยะเอ้ยมีขยะอยู่ในถังขยะใช่ป่ะพอโดนแมคโครไปปุ๊บมันก็จะหายไปทั้งหมดเลยง้อเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ก็ยังแพงไปอยู่ดี พอราคามันต้อง 10,000 กันเลยทีเดียวนะครับราคาจัดว่าค่อนข้างจะแรงกันพอสมควรนะอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลา
ปาร์ตี้แล้วงอมาจอดกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานปาร์ตี้ในรอบนี้แล้วทำไมต้องมาพร้อมกับเด็กเวรสัญญาณไซเรนแจ้งเตือนนะครับว่าขณะนี้เด็กเวรกำลังมาหยิบอาวุธก่อนอยู่ไหนจ๊ะวิ่งมาเลยเจ้าหนูวิ่งมาเลยเอาไปหนึ่งทีไปไหนกลับมาเน่หนึ่งทีผ่านไปนะครับผมแม่มาหลังร้านซะด้วยสองทีไอ้เขาเรียกตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวเราจัดให้เต็มกระบาลเอาไปโอเคเคลียร์เด็กเวรเรียบร้อยเด็กเวรเด็กไป What อะไรเนี่ยนี่แกจุดพุใส่หัวกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วแล้วที่บอกเซอร์ไพรส์คือยูโฟลำเนี้ยเหรออ๋อปาร์ตี้กันสนุกเลย ปาร์ตี้กันสนุกสนานเลยนะครับตอนนี้โอ้โหโอ้แมนบ่นกันเต็มเลยนะครับปาร์ตี้จบลงแล้วผู้เข้าร่วม13คนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วยูโฟก็หายไปเลย อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็คือจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าตัว UFO เมื่อตะกี้นี้นั่นเองนะครับนี่แล้วนี่ก็เป็นตัวอะไรนะ DLC Party Time นั่นเองนะครับมันจะเป็นเรื่องของตัวไอศครีมที่เป็นของจำหน่ายเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีปาร์ตี้เนี่ยมาแถมกันด้วยนะครับซึ่งปาร์ตี้ก็อารมณ์ประมาณว่าสามารถเพิ่มค่าความนิยมในทุกๆ2วันได้โดยการที่ต้องใส่ของเนี่ยไปให้ตรงตามเงื่อนไขในแต่ละรอบนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไหนที่ลืมใส่ไปเนี่ยก็คือจะไม่ได้การกดไลค์กันเลยนะคือก็จะมันจะมีบอกอยู่นะว่าอันเนี้ยถ้าใส่ไปปุ๊บได้มา90ไลค์อันนี้ได้28 33 54 80ประมาณนี้นะครับถ้าใส่หมดก็ได้ไปในทั้งหมดในรอบนั้นเลยกันเลยแล้วเนอะแต่ก็ต้องมีการเสียสินค้าเสียของกันไปสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นตัว DLC Party Time นะครับพร้อมกับการตกแต่งร้านที่ก็แค่เปลี่ยนสีแล้วเนอะมีการเปลี่ยนสีมีเปลี่ยนลายผนังกันไปให้แบบตัวร้านดูดีขึ้นมีประตูเข้าออกกันหลายบานข้างในก็ปรับให้ดูดีนะครับส่วนตัวเวิร์กช็อปก็เน้นแบบเป็นธีมสีแบบแดงดำประมาณนี้เอ๊ะอ๋อล้อหมด ทำไมพนักงานไม่มาทำงานละอ๋อสงสัยล้อหมดไปนะครับเนี่ยคือล้อเป็นสิ่งที่ใช้งานเยอะเป็นแบบต้นๆของการเปิดตัวอู่ซ่อมรถกันเลยทีเดียวก็แบบว่าต้องคอยแบบซื้อขอมาสต็อกคอยเติมกันอยู่เรื่อยๆประมาณนี้นะครับอะไรนี่ก็จะเป็นการเล่นในพาร์ทนี้นะครับอาจจะแบบไม่ได้มาเน้นตรงสีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบเชิงในการตกแต่งกันเลยเนอะซึ่งตอนนี้ที่เหลือที่แบบผมยังไม่ได้ไปเล่นเนี่ยก็น่าจะเหลือแค่แบบในเชิงตกแต่งแบบว่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นเชิงโต้ตอบมีพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะซึ่งนี้ก็ขอข้ามไปก่อนกันละกันเพราะว่าผมอยากจะไปเล่นสิ่งหนึ่งที่มันดูน่าสนุกกว่านี้นะครับจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้ในพาร์ทต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและพบกันใหม่ครับมาตะเน่